ให้กำลังใจน้องสะใภ้ตายอรไทยเรียกได้ว่าตายอรไทยถึงกับสะเทือนใจเมื่อทราบข่าวว่าน้องสะใภ้ถูกรถชนอาการสาหัสล่าสุดตายได้ออกมาโพสต์ภาพรูปน้องสะใภ้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะมีอาการสาหัสซึ่งมีข้อความร่ายยาวสะเทือนใจกับภาพที่อยู่ในตรงหน้าได้แต่จับไหล่ลูบหัวค่ะเรียกได้ว่าน้องกิฟได้ยินบ่เอ้ยตายเด้อแล้วก็จุกพูดอะไรไม่ออกกิฟน้องสะพ้ายแฟนหนีน้องชายของตายเมื่อวานในช่วงบ่ายน้องขับรถจักรยานยนต์ไปที่ตลาดอำเภอนาจลวยขากลับเป็นทางโค้งถึงแยกเข้าบ้านตูมถูกรถกระบะเข้ามาชนแล้วหนีช่วงระหว่างนั้นมีรถอีกคันที่วิ่งตามหลังแล้วเห็นเหตุการณ์ชนแล้วหนีเลยขับรถตามเพื่อให้กล้องหน้ารถได้บันทึกป้ายทะเบียนเอาไว้จนได้ข้อมูลว่าเป็นรถอะไรทะเบียนอะไรกว่าจะมีผู้คนมาพบเห็นก็เป็นเวลานานมากแล้วล่ะค่ะกว่าจะได้เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลก็เข้ารับการผ่าตัดประมาณตอน5 ทุ่มของเมื่อคืนศีรษะของน้องได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมีเลือดคั่งในสมองกระดูกคอข้อที่1ที่เชื่อมต่อกันกับกะโหลกท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับครอบครัวของตายกันอย่างล้นหลามค่ะ